sikit fed up. Dia sebelah kanan pula. Belakang pendek dari Asing Ferns. Ferns. Antara-antara pendek saja dilakukan di antara sesama mereka bagi pemain. Tahan bola saja. Kerana hanya ada beberapa minit saja untuk pemain ditamatkan. Lepas itu, apakah ada satu lagi gol dari Felda United menuju ke penghujung? Azli Taib berada dalam kedudukan offside. Mengekalkan kedudukan kepada Felda United berkelebihan 2-0. Ini satu lagi serangan dari Felda United. Baik kawalan Timan Darren. Namun memberikan pula penguasaan untuk Sing Ferns. Pengesahan kad kuning. Dua. 10 gol untuk PKNS di musim 2007 hingga 2011. 2012-15 besar dengan ATM. Kini satu lagi peluang untuk Felda United. Azrin. Akan dari Tiago Junior. Ke sebelah kiri. Laren cuma kurang-kurang mencari 2 gol untuk mengikat kedudukan. Wan Zek Haikal. Terus saja untuk agak sukar bagi Pulau Pinang untuk mencari 3 gol untuk sekurang-kurangnya mengikat kedudukan. Satu lagi kad kuning. Kukan. Nah, itu dia kawalan yang cuma dilakukan tadi oleh Ken Isolason. Tetapi terjahan yang dilakukan tadi oleh Thiago Augusto Fernandes ataupun Kuran. Yeah.
โอ้โหโหฝนจริงๆตามรายงานข่าวนี่วันนี้ทั้งวันที่จังหวัดชัยนาทนี่แดดเป็นอีกจุดที่โค้ชเบนต้องแก้ดีเลยนะครับเจ้าถิ่นชัยนาทลองครองบอลขึ้นเกมบ้างนะครับโหไทยห้องเครื่องต่างชาตินะครับจุงเมลชัดชัยขึ้นกลายเป็นหลอกไปเลยครับสันติราชสันติภาพนะครับขออภัยพรเทพออกมาให้กับเฮนรี่เฮนรี่ดุมเบียตัดเข้าในครับขยับขยับแล้วยังจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ต้องขวางไว้ก่อนด้านไกลที่ลักษณะย้อนกลับมาริวทาโร่ยกข้ามแนวรับครับแต่โดนมงดักได้แล้วหมาไม่อยู่ครับดุมเบียก็เลยไม่เล่นรานครับกลับมาที่ยุทธพงศ์เกืองโอโดนล้อมหน้าล้อมหลังได้ฟาวครับมีรำไปขับขาเอาละเล่นเร็วไปแล้วครับบอลของสุโขทัยไปด้านไกลกองนาทีชัยครับหักตัดเข้าในมาได้ครับถึงกรอบเขตโทษแล้วไหลมาสั้นๆโบนิยาพลิกมีตัวตามมายิง1ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับลูกนี้อู้สุโขทัยกล้องนาทีชัยบุญมาครับที่ไอทีจะคล้องแต่ว่าโอ้โหเกียรติศักดิ์ไม่ยอมมงหนุนมาลูกนี้ผู้สินเบาครับโอ้ชัดชัยยกเท้าสูงเสียฟรีคิกหน้าบ้านครับชัยนาทใช่ตอนแรกผู้สินเหมือนจะไม่ให้นะครับแต่ว่าพอสุโขทัยไม่ได้เปรียบก็เลยมาเป่าให้ฟาวอีกครั้งหนึ่งไปยกเท้าสูงนะครับชัดชัยจังหวะที่กะจังหวะบอลตกไม่ดีเองกลายเป็นเปิดโอกาสให้สุโขทัยได้ลุ้นนะเซตบอลกันใหม่นะครับสุโขทัยผลงานในเกมลีก5นัดหลังสุดนี่แพ้ถึง4ชนะแค่เกมเดียวนะครับเก็บ
ได้แค่3ใช่ไหมครับคือออกสตาร์ท4เกมแรกเนี่ยชนะรวดนะครับสุโขทัยแต่หลังจากนั้นอีก14เกมเนี่ยพอชนะเพิ่มได้อีกนะครับสำหรับไทยลีกในเลขที่2ที่เพิ่งเริ่มเกมมานะครับเกมนี้เป็นเกมที่2เท่านั้นเองครับเคลียร์ยามก่อนครับจังหวะนี้สุโขทัยชุบลีจะตัดไปได้แต่ว่าเปิดมาก็ไม่ดีครับบอลอยู่ที่โครานเฟิร์สมาด้านซ้ายจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าบอลก็โดนตัดไว้ได้แต่ว่าจะครองได้อยู่ครับสุโขทัยแล้วเปิดยามาจังหวะนี้บอลแรงเกินไปครับตอนนี้หลอกจุมิโงแล้วทำชิงกับวรชิตวรชิตมาที่มาเก็บมาเกลให้กับวรชิตวรชิตตอกสดมาแล้วจะยิงลูกนี้เจอสไลด์อีกครับโอ้โหทางพาไปเองครับโดนฝากมาที่วรชิตแต่บอลกระดอนครับแต่ว่าสุดท้ายโครานไปถึงฝาคือพอวรชิตเก็บบอลได้นี่ก็นั่นก็วิ่งเข้ามาบีบเลยนะครับแต่ว่ายังได้ฟาวชลบุรีคือกำลังจะเก็บบอลไปอยู่แล้วนะครับวรชิตจับบอลแทกไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่าเราสิงเฟิร์นเจอโดนรวม2คนนะครับโดนตัดมาได้แต่ว่ามาเคียวเบียดจังหวะนี้ไปฟาวครับพยายามจะไปชิงบอลกลับมาแต่สุดท้ายเนี่ยเสียฟาวนะครับมาเกรซานโตสเจอกับเคอร์นสิงเฟิร์นใช่ไหมครับดูอีกครั้งหนึ่งพยายามจะลากบอลไปนะครับเคอร์รันแล้วก็โดนทำฟาวครับชลบุรียังได้บอลอยู่ไปลำไปลำพาบอลขึ้นมาไปลำเจอโดน 2-3-4 คนนะครับแล้วจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับจังหวะไปชนกับปราสมังราชเป็นต่อได้ครับจบเลย